สวัสดีครับท่านพ่อผู้ใหญ่บ้านครับคือจังไดน้อนะครับเนี่ยนำตัวจังหน่อยครับครับผมนายชุตินันกับผู้ใหญ่บรรลาดพ่อครับนายชุตินันอินทิกายครับผมครับเพิ่งได้รับตำแหน่งมากอ่ะเพิ่งปีนึงแล้วครับนี่นี่อ๋อครับเดือนนี้แหละครับครับประมาณวันที่22กับ6ปีแล้วครับยังใหม่อยู่ครับครับวันนี้กับภาพพี่น้องเฮาเฮ็ดเกี่ยวกับวันนี้กับประเพณีบรรลาดพ่อของเฮาแต่ละปีก็คือเดือนพิเพ็งครับก็คือบุญข้าวสากเนาะบุญข้าวสากข้าวสากครับพิเพ็งมีจะเฮ็ดหลายเรื่องไปครับเริ่มจากช่วงเช้านี้เฮาเฮ็ดหยังครับเช้ากับกิจกรรมช่วงเช้าเข้าวัดไปบาทครับทำบุญเนาะทำบุญบาทครับเฮ็ดนี่บ้านเฮาครับเช้ากับเพิ่นว่าตักบาทจับตกมาตอนก็สิเป็นจับสลากกระพัดน้ํามันบ่ครับย้ําเสาบ่ครับครับทําบุญสลากกระพัดเนาะครับครับสลากครับแล้วบ่บ่ายมากะเฮ็ดเรือไฟนี่แหละครับครับมากะประดับประดาล่ะครับครับพี่น้องบ้านเฮาก็มาเบิ่งบ้านล่ะเรียนอย่างมานะครับมาไปเพิ่นเรียนนี่แหละครับครับครับกันมาปล่อยเรือไฟลงนี่นะครับใหญ่บ้านเฮานี่ปับจักครัวเรือนครับบ้านเฮาพ่อผู้ใหญ่ที่ว่าที่ว่าอยู่จริงนะครับคือ200กว่าเนาะครับมา235ครับในตามมาเลขที่ก็330แล้วเดี๋ยวโอ้บ้านใหญ่เสือบเนาะบ้านใหญ่เสือบครับมีวัดคือมีวัดดังอยู่ครับวัดคือวัดที่ชุ่มชื่นครับวัดนี้กะทางเมืองเพื่อนของวัฒนธรรมกะเอาวัดศรีชุ่มชื่นนี่เป็นที่ตั้งคือว่าในอำเภอภูชีสุพรรณนี่ก็มี3หมู่บ้านมีบ้านพ่อบ้านมีหีบครับท่านมีหีบแล้วกะวัดตรงคู่ครับครับเป็นวัดตัวอย่างวัดตัวอย่างเนาะล่องครับอันหลวงพ่อพระครูเฮาเพิ่นได้ตำแหน่งหยังครับตอนนี้ครับท่านเป็นกับเจ้าวาดครับอ๋อครับครูทําครูวัดครับเรียกนะครับอ๋อครับตราอ๋อครับคือว่าเห็นมีเป็นงานเป็นหยังครับเป็นวัดที่ผ่านมานี่ครับเป็นครับผมเมื่อ2 3มื้อก่อนจ้ะครับคือเทศธรรมสัญจรบาลีเป็นธรรมสัญจรเนาะครับผมครับคือว่าเป็นวัดคือว่าต้อนรับพี่น้องเฮาแถวโคกศรีสุพรรณเนาะนี่เนาะสุพรรณในเมืองครับหมดเลยมาหมดเลยเนาะอันนี้คือจัดระดับครับจังหวัดเลยครับครับมาหมดโคนาแก้วครับอำเภอเมืองครับคือนครพนมก็มาครับครับคือคนหลายครับเท่านั้นหลายเนาะครับครับครับก็ถือว่าเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างอีกวัดนึงเนาะนะครับวัดบัดลัดคอเฮาวัดศรีชมชื่นด้วยเนาะครับคือโอ้สุดยอดครับครับดีเด่นอันนี้ครับอันนี้ไอ้เรื่องอาชีพเฮาส่วนมากเฮ็ดหยังครับบ้านเฮานี่ครับอาชีพบ้านเราก็คือหนึ่งเลี้ยงโคขุนครับโคขุนนี่บ่โคคือโคจังคำนึงสิบ่ครับโคขุนจังคำนี่แหละเป็นบ้านที่ท่องเที่ยวแล้วครับ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 แล้วก็เลี้ยงมากก็อยู่นี่โคขุนนี่ล่ะโคเดียนนี่แหละพาลาราชวัตรโอ้ดังนะครับนั่นดังบอกดังครับดังพาราชวัตรทางในแห่งขักกระเจ็บที่เฮ็ดผ้านะครับครับที่จังหวัดคุ้นครับหลายอ๋อครับการเฮ็ดให้เฮ็ดให้เฮ็ดหน้านําเนาะครับอาชีพหลักครับเกษตรกรแล้วเนาะครับเกษตรกรครับอันนี้คือพ่อผู้ใหญ่บ้านชุดที่นั่นนะครับเนาะพ่อผู้ใหญ่บ้านเฮาก็เป็นถือว่าเป็นพ่อผู้ใหญ่บ้านนักพัฒนาเลยนะครับพาพี่น้องเฮามาเฮ็ดนะครับหลายๆอย่างตามครับครับรุ่นเก่าเพิ่นพาเฮ็ดครับต้องเฮ็ดสืบทอดประเพณีเฮาเนาะสืบทอดประเพณีครับคือผู้ใหญ่เก่าเพิ่นก็ได้รับในทุกคําครับโอ้มันเป็นธรรมดาเนาะเฮาตําแหน่งใหม่ถือว่ามาใหม่นี่ก็ถือว่าเพิ่นปูพื้นฐานไว้แล้วเนาะเรียนร้อยตามนะครับตามเฮ็ดแล้วครับก็ถือว่าเฮ็ดพยายามสานน้ําเพิ่นนี่แหละเนาะครับครับเอาต้องมาช่วงค่ําๆแล้วแม่นครับอันนี้ละเอาใส่ไปตะพี่แล้วครับจังจะเฮ็ดเลยเล่นบ่เฮ็ดตะเกื้อก็อยู่นี่ครับมาเบิ่งประเภทนี้การเฮ็ดเรือครับพอผู้ใหญ่บ้านเว้าถึงการเฮ็ดเรือในประเภทนี้ของเฮามีตะดนปานใดล่ะครับลงมาเสริมให้ประเภทนี้มันเป็นครับนี่แม่น20 30ปีแล้วครับโอ้เฮ็ดมาเป็นประเภทนี้ผู้ไทยทุกปีนะครับครับสิเพลงแหละคือสิเฮ็ดเรือไฟนี่แหละครับครับประเพณีประเด็นว่าเรือไฟเนาะครับนี่เนาะครับผมเรือไฟครับแต่ว่าเป็นของชาวบ้านเฮาครับของชาวบ้านลาดคอเฮานี่แหละเนาะครับครับบ้าน
ครับเดือนสิเพลงหลายครับนี่แหละครับก็จะว่าเป็นส่วนใหญ่เนาะส่วนใหญ่เป็นก็จะใหญ่กว่านี้เนาะครับเนาะครับผมอันนี้คือเป็นของหมู่บ้านระดับหมู่บ้านครับถ้าเป็นแถวโคนนาแก้วกันระดับผู้แล้วคือว่าระดับจังหวัดอำเภอไปเลยแล้วเนาะอำเภอครับก็จะมาอยู่นั้นน้ำกลับนั่นแหละอ๋อครับก็ไปทุกปีโคนนาแก้วกันแหละมันก็เคยมาหลายอันนี้เป็นมิตรบ้านลัดคอครับเป็นบ่ครับน้องบ้านลัดคอทางเหมือนเนาะครับครับตอนนี้เพิ่นก็กำลังเราใหม่เรายังซอยกันนะครับพี่น้องครับอยู่อันนี้เป็นบึงเฮาซื้อบึงหยังครับแต่ครับบึงแต่นี่เนาะที่เห็นนี่เนาะใหญ่เนาะครับเนาะครับผมอันนี้มันจะมีเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่ครับพอเป็นยังครับ174ไร่ครับอ๋อนี่นะเกือบเป็นพันตัวนี้เนาะครับผมเป็นพันนะครับอันนี้พี่น้องเบิ่งนะครับเนาะอันนี้คือบึงแต่พี่น้องครับบึงแต่แต่นี่เป็นกำลังเฮ็ดเรืออยู่นะครับเดี๋ยวบ่าวสิทายเบิ่งช่วงแรกๆนะครับอีกทีนึงครับอันที่มีต้นกล้วยนะครับเนาะต้นกล้วยต้นอันนี้ไม้ไผ่นะครับเนาะยาโทมูนี่ตัวนั่งอยู่ได้มาได้แล้วนะฮะเอาท่อนนั้นละมาแล้วก็มาตัดพี่ตัดไม่กลับอันนี้เห็นเลยวิธีเฮ็ดสุดยอดเลยพี่น้องบัดลัดคอพ่อใหญ่บ้านเฮานะครับพ่อผู้ใหญ่สุดที่นั่นนะครับกําลังพาพี่น้องเฮ็ดอยู่นะครับนี่ครับบ่แม่นลุงพลได้บ่แม่นลุงพลได้ว่าดังป่าลุงพลดอกเนาะครับกินตลาดดอกอันนี้พ่อผู้ใหญ่บ้านสุดที่นั่นก็ดังคือกันเพลงบึงแต่ดูแลในบ้านเฮานี่ล่ะครับมีท่อนนึงไหนข้างนั้นดีมันต้องอยู่ใส่คู่ไหนก่อนบ่อยบ่ก็นี่ก็ได้ปัจจุบันน่ะจะมาเล่นบักไก่ดวงเชื่อเฮ็ดช่วงบ่ายแม่นบ่ครับว่าจะมาเฮ็ดช่วงบ่ายแม่นบ่ครับอ๋อนะครับตอนกลางเว้นก็พากันไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนาะแต่เฮาก็เลี้ยงงัวเลี้ยงหยังฟาร์มงัวหลายครับครับมาซอยกันย่ำแรงก็บ่โดนเนาะหลายคนเนาะครับเนาะสุดยอดสุดยอดอันนี้เป็นประเภทนี้การเฮ็ดเรือไฟนะพี่น้องครับทั้งบัดลาดขออำเภอโคกศรีสุพรรณนะครับจังหวัดสกลนครครับให้เบิ่งในได้ใช้มัดถ้ามีให้เบิ่งในได้ผู้รออยู่ที่เด้อครับครับมีตะปูรอในเฮ็ดเนาะซอยกันครับอันนี้หลายส่วนนะครับให้ความทั้งส่วนครับทุกอย่างทุกอย่างนี่เลยตัวแล้วไม่ยังห่อนเรือไฟเรือไฟหลายเรือไฟบ้านเราเดือน10เพลงได้ครับเดือน10เพลงบ้านผมบุญเขาซากพอดีเนาะครับครับบุญเขาซากพอดีครับเขาซากเดือน10เพลงนะครับครับว่าประเพณีบ้านผมมันสิมีทุกปีนะครับครับครับผมเป็นบุญประเภทนี้เนาะครับอันนี้เอิ้นว่าหยังครับกระทงบ่เป็นกระทงเนาะกระทงกระทงสิลอยนะคือว่าคําเทียมครอบไข่อ๋อครับเป็นกระทงเนาะอันนี้ส่วนประกอบของเรือมันบ่ครับเอาไปส่งให้แม่น้ําคงคานั่นตัวนี้เอาไปส่งให้มีใส่หูพ่นหูหยังพร้อมบ่ครับโอ้อาจจะเป็นภาพบรรยากาศทั่วไปนะครับเอาไปส่งพ่นเหมือนกันบ่ครับนี่ครับผมส่งลองเรือไปแล้วเนาะครับลงเรือไปดำน้ํามาแล้วเพิ่นใครได้พูดบ่มีตายได้ไหมเพิ่มปีแรกในป่งโน่ปีแรกก็กันแล้วบรรยากาศของหมู่บ้านชาวบ้านนะครับมาเห็ดเรือนะครับเห็ดเรือกระทงน้ำครับประเพณีทางจังหวัดสกลนะครับจ้างให้งานก็ไม่งานจ้างไม่ได้จ้างแต่ก้อยแต่จ้างหัวหน้าก็จะดีไม่ได้ดักจ้างครับถือว่าเป็นการเฮ็ดขั้นตอนหลายขั้นตอนนะครับเฮ็ดเรือออกมาบักคุณหาเหี้ยบ่ว่าว่าหาไปเฮ็ดครับพอเฮ็ดแล้วนี่มือแรงก็สิประดับไฟมันบ่ครับครับโอ้นะครับประดับไฟเป็นโค้งตามโค้งนี่แหละเนาะครับมาเทียนลงมาใส่ถ้าจังน้อยในสมการเทียนลงมาเลยครับครับมัดแล้วบ่ครับประมาณเวลาเท่าใดครับนี่ร้อยลองประมาณทุ่มครึ่งแล้วครับประมาณทุ่มครึ่งเนาะโอ้
ครับบ้านบ้านปอกครับครับครับน่าจะเวลาเดียวกันเนาะครับมีละว่าเห็ดแล้วเร็วๆกว่าทางนี้อีกจนมาเบิ่งถือว่าเป็นประเภทนี้ของทางสกลเลยตัวนี้เฮ็ดทุกหมู่บ้านบ่ครับหรือจังได๋เพิ่นเฮ็ดทุกหมู่บ้านบ่ครับทางสกลเฮาที่มีหนองอ๋อหม่องใดที่มีหนองก็จะจะบ่ได้เฮ็ดบ่ครับแต่ว่าบ่มีหม่องลอยเนาะตำบลเฮาก็มีกันโอ้สุดยอดสุดยอดครับอันนี้คือเห็นบรรยากาศแท้ๆเลยพี่น้องครับที่เป็นเหตุประเภทนี้ไหลเรือไฟนะครับทั้งจังหวัดสกลเฮานะครับมาเลยอันแน่นคติโบราณนี่เพิ่นคือจังได๋ครับที่เพิ่นเชิญเฮ็ดมานี่โบราณปู่ย่าตายายเฮ็ดมาเฮ็ดมาก็เฮ็ดโลดเนาะเพิ่นเฮ็ดเนาะเฮ็ดเลยครับคติก็คือน่าจะอ๋อครับเอาคือเฮ็ดประเพณีเป็นประเพณีมาเลยจําปันมาเฮ็ดครับก็คือลองลองธรรมดาการของผ้าของคุณครับเอิ้นว่าร้อยประทีปโคมไฟเนาะนะครับร้อยประทีปโคมไฟครับครับใหญ่ไปนี่ไหลเป็นเรือไฟอ๋อเอาของไปเอาสิ่งสิ่งให้หายนี้ไปเอาเหลือไว้แต่ของดีสิ่งดีเนาะครับโอ้สุดยอดสุดยอดครับสุดยอดนะครับพ่อพยาบาลสวยคุณน้ำนะครับมาเห็ดนะครับเนาะอันนี้อยู่ข้างบึงแต่นะครับอยู่บ้านลาดคออำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครครับวัดสีชมชื่นเรือไฟเธอไม่มีรักใหม่อันนี้คือบรรยากาศนะครับที่พี่น้องลอยกันนะครับมีความสามัคคีหลายครับพี่น้องบัดลาดคอห้องหลายคนหลายสอยจับยอดเลยนะครับคือว่าเฮ็ดบ่โดดเนาะนี่เนาะคันว่าเฮ็ดแต่ช่วงบ่ายแม่นี่นะครับก็แสดงว่าเฮ็ดบ่โดดแป๊บเดียวเป็นลำเรือเลยประดับดอกไม้ประดับเทียนและที่ท่านพ่อผู้ใหญ่ครับครับครับปักเทียนตลอดกลางคืนก็จะงามเนาะแสงครับแสงไฟงามเพิ่นมีตังเสือป่ะครับว่าเรือหยังจังซี่เป็นเรือไฟเนาะเรือไฟเรือโชคเรือใช่โชคเรือหมาเรือครับ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 ตาเจ้าแม่คุ้มค่าเลยครับครับสุดยอดสุดยอดความสามัคคีอันแล้วอนุรักษ์อนุรักษ์เนาะนะครับดีแล้วครับนี่เราแค่สู้มาคงเล็กเลยบ้านไทยเพิ่งมาเข้าทีมอันนั้นก็ง่ายแต่ว่าบ่ได้อนุรักษ์ประเภทนี้เนาะตัวนี้มันเน่าไปครับอันนี้เฮาอนุรักษ์ครับบ่ได้ทำลายธรรมชาตินะครับเนาะกันมาตั้งแต่สมัยอันภาพองค์เล็กมาเป็นภาพตายายเป็นร้อยๆปีแล้วเนาะเอาง่ายๆขอบคุณครับขอบคุณมากครับแต่มีโอกาสได้มานะครับเอาไว้ได้มีโอกาสมาเบิ่งพิธีการเฮ็ดเรือนะครับเรือไฟนะครับแรกเพิ่นก็สิประดับไฟอย่างงามครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิมาเบิ่งเดี๋ยวสิกลับมาถ่ายอีกรอบนึงนะครับเนาะครับสุดยอดสุดยอดเฮ็ดกับแพงลำบุ้ยในลำนี้แน่แต่เดี๋ยวเรียนใจนะแม่นอันนั้นแหละเขาผู้ใหญ่ชุดที่นั้นช่วยเป็นเย็นครับอันนี้คือพ่อพยาบาลนะครับสุดที่นั้นนะครับเป็นลังคาพี่น้องเขาเฮ็ดอยู่นะครับแล้วเป็นเรือไฟลำใหญ่ครับนะครับและมีหลายอย่างเป็นส่วนประกอบนะครับนะกาบกล้วยแน่ไม้ไผ่แน่
ป็นวัสดุธรรมชาติล้วนๆครับพี่น้องเพื่อนเฮ็ดนะครับบ่ได้เอาเล็กเอาหยังใส่นะครับหรือว่ากันอนุรักษ์ประเพณีเก่าๆไว้นะครับนะครับนี่คือความเชื่อนะครับสิ่งดีงามที่มีในชุมชนครับเพิ่นเฮ็ดขึ้นนะครับเนาะนี่เลยล่ะทางใต้ประเด็นไม่เรือเอาจนไม่หมดได้โลดครับอันนี้คือบรรยากาศอยู่บึงแต้นะครับข้างๆที่เพิ่นเฮ็ดเรือไฟนะครับเนาะที่สิลงไหลเรือไฟมื้อแรกนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมื้อแรกนะครับเอาไว้สิถ่ายภาพบรรยากาศงามๆนะครับให้พี่น้องได้เบิ่งว่าประเพณีเพิ่นเฮ็ดจังได๋แน่นะครับของพี่น้องบ้านลาดคอนะครับอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครนะครับเนาะช่วงนี้นะครับบ่ได้มีกะฝากกดไลค์กดแชร์แน่เด้อพี่น้องกดติดตามแน่นะครับเบิ่งคลิปต่อไปนะครับเนาะในช่วงกลางคืนนะครับพิธีไหลเรือไฟนะครับบูชาลอยพระพุทธบาทนะครับเนาะในช่วงแรกๆนะครับเนาะช่วงนี้ก็ลำลาพี่น้องเฮาก่อนนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่องานปีใหม่บอกรักสามวัยที่ใต้ต้นแคฝากดวงใจให้เธอดูแลทางบึงแต่ลาดขอบ้านนารักเธอยิ่งกว่าหาใดเปรียบปานเคยร่วมสาบานหน้าศาลดอนหอ